มีส่วงปิจรีเงียนแน่ตำนางอ้อยปิจิปรอดสามสมุยครูซาจำลวกจมวยนังเมืองสินนังพางบืนตัวในตีจีเมพุมแน่นาเมพุมบองเมพุมมั้งเมพุมกนเมพุมระบายเมพุมตะเพียงกุยยังไงมาไอ้น้ามือมาประมาณเนี้ยไอ้น้ามือเมียนสะคอนล้างมามุกล้างมามุกตั้งอ้อล้างมามุกตั้งอ้อล้างมามุกตั้งอ้อแนะนาตำนางล้างมุยเมื่อปองดิยายเมื่อเรื่องไอมีนมีนเนี่ยตกพอดปีปอนไปปีปอนไปนะยังอะไรตักสูนได้จ้ากอดต่อติดพอดพอดเอ้ยยมเพื่อกับตั้งปีชนามนะตั้งปีชนามหมดปอนผมปวนร้อยแปดสิบปีตั้งแปดปีมาจ้าจะเต้าเต้าปีหดเต้ายังการนั่งจัดทับปูนอ่ะเต้ายังอดไม้อดไอ้นอนเนี่ยตกกับให้ตั้งปีแปดปีแล้วบองมาประดังไงหนึ่งลอยซาท่าอดเมียนหนุ่มนอสไรนั่งอยู่นั่งมาเลยไปปีเขียวมาได้จะตัวเป็นดังนักบานเด้ไปปีมีละคัศนาไม่ได้ไปเชียร์ปีพุ่งคุ้มเด้อดเต้การนั่งกระเต้าเยิ้งการนั่งอยู่อดเมียนพุ่งคุ้มไอ้เยิ้งใครให้ไปปีนึกเทือบานตำหน้าเทือบานเนี่ยติงเนี่ยติงเต้ปันได้เทือมาได้ชนามหน้าเทือมาได้ปีปอนเปิลปีปอนไปปีไปปีมาได้ปีปอนเปิลปีปอนใบหนึ่งจ้าให้กับเมียการดอโหดจ้าเก็บพอดอดออยเฟอร์วิ้งเก็บทางของโรคเปรย์เชอร์อ๋อใดนั่งใดกี่หามพอดจ้าปันดาเล้ากวาดดอกโยบิชยมให้โยเต่าเต่าเฟอร์ที่กลางส่วนไอ้น้ำควายดำไอ้หอยอ๋อดอกปีบองโปนยึกโยแต่เธอส่วนไอ้จ้าอ๋ออันนั้นเรื่องเซนเตียนจังฉน้ำปีปอนแปดปีบองเฟอร์ละหดมาดอกปีปอนผมเปิลปีปอนผมใบรู้ใช้บานดอกโหดปีบองจ้าปันใต้มันแม่นบานเยอะแต่ทั่วจะได้รอดเต้คือเยอะเต้ทั่วครูในจ้าได้นั่งตุ้มหุ่มประมาณได้นั่งเคลียร์ตามตับเนี่ยเชียงนั่งตรงตาอดเฉินเนี่ยตามเนี่ยหลังฮัตเต้ยังเธอบานติดแต่จังบานภายประมาณฮัตตังอ๋อสามบานตรงเชียงดับรามฮัตฮะดับรามฮัตหลังเมื่อไม่ภูมิเมย์ภูมิชลอยมาเขยิมติงเมื่อตาโดยการจอดประกันบอกปวดรอดเต้ชลอยติงเมื่อยมส่งอยู่เรียบไอ้ดอมใดนี้ปีมดยมมาไต่ตะพวกยมดังใดนั้นไปเชียร์บอลกอดฟื้นนั้นมันดังอยู่ช้าปันตามกลุ่มลงได้ยมจะมารอนกามบอสเราชนะปีปอนปรามนี่ยืมรถชกบานเฟื่อยพวกแกประกาศชะกุ้งแกบอกน่าลือนั่งแกออชกให้ไปเชียร์บอลนั่งพุงย้อมยัยตูเต้าใดย้อนนั่งยัยใดบอลรถได้กอดตะกับนอมเนื้อดำแต่จังยัยเรียงรอยชนะมันไอ้ดอกอันนั้นแกหาท่าตำนำวัลจุ้มบ้าตำนำประจำมาเตยบอกพวกก้อนให้ดอลล่ะน่าชนะปีปอนปรางกีดาชะกุ้งมึงแกออกอดพวกก้อนชกเราชกปรีดอกจังเต้าวันผู้ก้อนกัดเพื่อวิมุนกัดใส่ดอกพอลงมาไอ้ดังไอ้ดอกเราโซนมวยนี่
ภาษาบ่ฮำได้จ๊อวอนี่គេដាក់និស្សិតจ๊อวอนั้นประชาบุรุษนั้นมีจํานวนជាង10ครัวซาบ้านเอาดังខ្ញុំนั้นเวថ្ងៃนี้ได้ថាจําการฉายแก้นั้นគេយកឲ្យบ่าจังស្អែកដល់ខ្ញុំបានប្រាប់ประชาบุรุษឲ្យមកជួបខ្ញុំថាស្អែកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះមកជួបខ្ញុំខ្ញុំទៅជួបនិស្សិតប្រធាននិស្សិតដល់ហើយចឹងខ្ញុំក៏បានយកអាឈ្មោះពជាពរដ្ឋដែលមានប្រមាណហ្នឹងយកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអត់ឲ្យគេចេញលាក់បាត់ប៉ះតតចេញខ្លង់អាចឹងនៅក្នុងឃុំលបើព្រោះដីហ្នឹងក៏ពីជាមារនកម្មម្ដាយសខេងក៏បានចែកព្រំផ្លូវឡានហ្នឹងក៏ថាបើពីខាងជើងឃុំតកែនខាងបូងលបើហើយដល់អាចឹងអាដីពួកគាត់ហ្នឹងវាមានកាត់ចែកជាពីរចឹងអាយដល់កាត់ចែកពីរដល់ឲ្យពេលខ្ញុំប្តឹងខ្ញុំបានបើជាជាងដល់គ្រួសារហ្នឹងផាងពោគាត់បានប្រគល់លុយឲ្យម្នាក់200ដីជាប់ហ្នឹងហើយដល់ដីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅចូលដីខាងចំការកួយហ្នឹងបងសខាហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេព្រោះមិនដឹងពីណាលក់អាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំមិនភូមិក្រោយទេបើពីមុនមានឡាញ់ចុងគាត់មិនភូមិអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអាយដល់បាទដីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាដីនឹងពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលមែនពលរដ្ឋអាស្រ័យផលតាំងពីខ្ញុំនៅអតីតខ្ញុំរសារដើរចូលខ្ញុំស្គាល់ចាស់ចាស់ប៉ុន្តែចាស់ចាស់មួយចំនួនក៏ឆ្លាប់អើទៅឲ្យដល់ពេលគេខាត់ទៅព្រីដល់ចាដឹងច្រើកចំការបោះអៃដាមតែឈប់មួយឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអត់អាស្រ័យផលជាប់គាត់ទៅដល់ខែដាំពោតគាត់ទៅកាប់ដាំត្រូវអាស្រ័យពលនឹងគាត់ឈប់វិលវិញអាត្រូវហើយអានឹងគាត់ទៅអាស្រ័យផលប្រចាំដូវអាស្រ័យផលយកដាក់ដំណាក់ប្រចាំដូវបាទបាទបាទទៅប្រចាំដូវគាត់បានធ្វើយ៉ាងមែនបាទប៉ុន្តែឥឡូវដីនឹងដែលគាត់បានធ្វើនឹងឥឡូវដីធ្លាក់ទៅអ្នកណាដីនឹងនៅឃុំតកែនឹងបានទៅខាងបងយាយសំសថាព្រោះអានឹងខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំមានភូមិអ្ហ្មិចបងគាត់ទៅយកដីនឹងពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះនៅខាងតកែគេលក់គេដូរព្រោះខ្ញុំឡើងវិញភូមិក្រោយខ្ញុំឡើងនៅឆ្នាំ2ពាក់ដាលឆ្នាំ2009នេះបងខ្ញុំយាយអីវិញហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងកើតដែរណោះហើយឥឡូវដីហ្នឹងគេចេញប្លង់រឹងអស់ហើយកាំង001ហ្នឹងអាគេចេញប្លង់អស់ហើយឥឡូវបងប្អូនយើងមកប្តឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចមិនដឹងធ្វើអ្មិចហើយបើមួយចំនួននេះខ្ញុំបានប្តឹងមកគេជំទាស់គេអត់ចេញប្លង់អញ្ចឹងខាងដីលបើកនេះមានជាង10គ្រួសារគេបានចរចាផ្ដល់លុយឲ្យពួកគាត់ម្នាក់200ហ្នឹងចប់តោហើយដល់នៅខាងនោះដីតកែនពជាពលរដ្ឋយើងទៅតកែនគេថាដីឃុំគេឥឡូវយើងមេឃុំមេសេជឃុំហ្នឹងខ្ញុំភូមិនោះនេះខ្ញុំទៅភូមិយើងមេភូមិបាទមេភូមិឥឡូវនៅក្នុងឃុំអីនេះកាគុយបងកាគុយស្រុកឈូកវណ្ណរីវណ្ណរីឯងឲ្យលោកមេភូមិរបស់យើងអស្រុកឈូកអើផនផនអត់មកទេណាផនថ្ងៃនេះជាប់រវល់បងឲ្យអណែងចាប់ពិបាររងជាមួយនឹងលោកមេភូមិស្រាវជ្រាវសាវតាដីនេះបើដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋដែលយកពីពលរដ្ឋទៅដាក់ដីរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទន្ទ្រានខុសច្បាប់ពីរឿងផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាយកទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនអានឹងអត់បានទេមិនដាច់យករបស់គេឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនបានទេតោះណាឥឡូវបងត្រូវធ្វើការតំណាក់តំណងត្រូវដោះស្រាយនៅផលប៉ះពាល់ណាមួយជាមួយនឹងពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវធ្វើការជាមួយណាអានេះជាព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងស្រុកអីហេណាឈូកឈូកទាំងអស់អេដាមស្រុកឈូកស្រុកឈូកប៉ុន្តែមាន2ឃុំមួយខាងឃុំលបើកមួយខាងឃុំតកែនប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកឈូកដូចគ្នាស្រុកឈូកដូចគ្នាសំណុំរឿងនេះបងមិនដែលបានដោះទេសំណុំរឿងនេះក៏មុនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់បានអាស្រ័យផលខាងឃុំលបើកហើយនិងខាងឃុំខាងតកែនខាងតកែនហ្នឹងគាត់ជន់គ្នាពីរដល់ពេលហើយមិនដឹងជាគាត់តំណោះជាមួយខាងផាងពូឬមួយក៏ខាងបងសំលខាបើសិនជាខាងផាងពូគាត់ដោះស្រ័យកាលក្រុមនិស្សិតចុះវោះហ្នឹងគាត់មានចំទាស់ទៅខាងគាត់សម្របសម្រួលខាងតកែន200ខាងបងអត់ទេលបើក200ឥឡូវចេះចប់រឿងបាទបាទបងឲ្យបូនចុះទៅផ្ទាល់បាទបាទត្រូវជ្រាវលើដីនេះផ្ទាល់ជាមួយនឹងពុកម៉ែនេះកូនក្មួយយើង31គ្រួសារតោះនេះធ្វើផ្ទាល់តើអ្នកណាជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបលើការងារនេះតោះនេះអត់មានទៅយករបស់គេទេតោះនេះ
ตรเถื่อการเงินนั่งชิบหายบองสันนะบองตำนางสามสมุยขยมเตรเอาไปเมฆคุ้มอาปีบารองสกบอกเยอะเตรกลายเชื่อสาวดาใดนี้เอาขยมสันตอนนี้ให้ใดนี้กลายปีบองปูนบอกเยอะเล่นแต่ตัวบ้านในครั้งชั่งน้ำปีปอนเปิลปีปอนแบบไหนตาเมียนบกโกลด้ามาโยปีกอดหรือก็ระเบียบไหมสลายคิดเรื่องนี้เอาเข้มตอนนี้กรมประกาศปัญหาให้โยระบบปูรอดตอนจ้าย้อมส้มชลายดองเตียนบ่าการละย้อมปงเฟินนั่งอ่ะเมียนแต่โลกเวพุ่มบัวกอดมัวเซียงกอดเต่าสมรสย้อมท่าเอาย้อมมั่งบัดเธอกับเธอยักษ์วันใดนั่งใดทางคมตะแกรงเนี่ยกอดบ่อจอมปานมาบ้านกอดทรงโยวิ่งมานั่งไอ้ย่อมมังโกอ่ะคานได้ผัวไอ้ย่อมคลายเคยได้นั่งไอ้ตาเราเต้าเหี้ยใดนั่งอัดบานต่อโลกเสียงให้กอดอัดบานบอกย่อมได้ย่อมอัดดังถักกอดย่อต่อลุ่ยกอดบวยไว้เจ้บ่บ่เมียนดำควายดำไอ้ไปไหนต้มอาคุณสมรุปยายเบ้อไอ้ดำยำขนมไม่พุ่มตำหนักยังคงตะแกงเอาเลยได้นิดได้นั้นคือจุ่มน้อยใส่จุ่มแก่ปีจุ่มนอนใบขน้ำกีเธอตุนุกกัดบาดโยตึกไอ้ดาหายไปจีจุนก่อนตุนุกนั่งบะโต้ก่อนเจตดำตามกับแรงเวียนยังเต้าดาลนี้ก็มีคุมตุ้มกลบ้านนะบ้านนะบ้านมีคุมตุ้มกลกอดหามคอดขังเลยถนบมั้งกอดอัดอ้อยไปเชียบประหลัดดีบ้านไอ้ดอกรอยม้อให้เจ็ดน้ำเก่าผมเปิลเก่าผมไปนั้งอ้อยเต้าปุ๊ตีเฮียนตับผีเนี่ยไปอ้ำบาทโมชาลีให้เหมาะเป็ดกระโปนั้งคือกอดโตสมมีคุมตะไคร้นั้งกูกอดอ้อยบาทอ้อยนั้งกูกีไทยสาเอิมขย่มขย่มอ่านเนียงดังไอ้แดงปันขนาดใดนั้งนกน้องภูมิขย่มไอ้นกลือไปอ้ำนั้งชาลีนั้งกูกอดใจอ้อยเนี่ยกอดตะผิงเดไอ้นั้งเราสาเลยภูมิยมกาจังกานั้นกิลุปตอเนี่ยเราคนนั้นปีกังดวงแดดมีภูมิเบือนได้กอดเลิกมันยังดอสลายมวยพางปูนั้นหุ่ยมาเคลียร์เอาแต่ขนมมาขนมได้ซ้อมจากคานี้คือไปอ้อมกอดลุ้อ้อยซ้อมจากห้าได้มาไปแผ่หัดอมหัดได้ก็น้องเคลียร์ได้ไปปวดรัดใจใครรู้ย่อมอัดดังไอ้วางโบไอ้ดำปูได้ได้จบว่าอมดังถ้าปูนั่งวิโยปีปูรอดใจคะแนนลูกไม่กลมปราบวิ่งฮะด่านั่งเออน่าลืมไม่คมเก๋โบมันมีแปะปอนไอ้ย่อมหาให้ด่าให้เออในเซตโซนมวยจบว่าเธอพลังอ้อยย่อมจังสู้ไม่คมน้องจบว่าย่อมตัวโยได้ไม่คมน้องใจจะเกยเยอะเกลูกอดขังไอ้สู้อมเออองชายมาเขียวมามัดมือยำจอมอันนี้ขังกับปันแต่ใดนี้ขังเหรอบาทขังขังเจ้าองเนื้อเปย์ได้ลือทักกิจใจโยบบอบอโปนยังตะลุ่นยังองขนมเดียมจีเมฆคุ้มชื่อจ้าบีภูมิชื่อจ้าลไม่ตายบุบยำอดบานแต่ตัวข้อเท้าเน่ากลายนั่งเน่าลือมีคุ้มมีคุ้มกอดอ้อยโตไปอ้ำให้ไปอ้ำนั่งลุกต่ออ้อยไม่ก้อยเมียนตะปันดังอันเมียนแต่เตรียมยำจังยำจังสู้อมทัดใดนั่งปัจจัยเยอะระบบโปรตีนลุ่มแม่น่ะโปรตีนปานพื้นกับปันเตะอันยาท้อกับปานควอดเตะควอดบักควอดตกรอดไหมเตะแต่ควอดเยอะแต่ลุ่มอันนั้นยำดับปานได้ก็ดับมันนอนละบาดอ๋อตัวฮะอ๋อตัวมั้งอัดเมียนควอดปากไก่ทางควอดอัดตัวเขาเต้าผัวไอ้กวาดบ้านเต้าสมรสขย่มท่าเอาขย่มเอาไอ้ใดนั่งตะกวาดวิ่งผัวไอ้ใดนั่งใดขังคมตะแกนไอ้บอสแล้วสดับสันแล้วบองสดับนะดับสันอมไม่ภูมิอมไม่คุมจะไว้สระเริงยกสำนองเรื่องนี้แต่เถื่อขย่มสลายคริ้วสาวกระดาษได้แต่งอ้อเลือกการเงียดได้นี่ขย่ม
ปูรอดเพื่อปราบปราบปิชามนามาดอยชามนาหายเนี่ยนาจีโยปีระบกวัดหายโยระบกวัดตัวนี้จึงปีใดปูกวัดนี้ตายโยแต่ปราบปราบจีพอลไปย่อยใจตัวนี้ตระเถื่อนช่องมาบ้าตระเอาบกกลไม่บานจบปูรอดเขียวมาเจ็ดขั้นได้จังตอนนี้จะไปสรุปเธอการเงินนักไอ้บ้องบ้องเตือนเธอดาวทุกคนไปเจียมมาลองเตียนนะตาปูรอดระบอกยืงลูกปุกไม้ยืงเพื่อปีชนามนาดอยชนามนาเนี่ยได้เมียนซึบดอกโคตรปีกอดนี่เยอะแต่ปลาปลาหรือพอลไปย่อยไอ้เบอร์เยอะเตยเชี่ยบกกลหายสถานอภิบุญปุกไม้ขมิ้นลัดอภิบโยวิ่งขยมหนึ่งเธอการเงินดียายคลายสูรสดับเรื่องไม่น่าไกลนะปูกวัดเธออยู่หายนักเคยระเบียบไม่ครัวกวาดตามมันสูรแต่ดอกยาวปีกวัดเธอจะตายบกคนกาได้ยืนไม่เออยืนเธอยังกาได้กึดกึดยังยัยชิบามึงนั่งจำนวนชุกไงสลบชุกไงคุมไอคุมระบายก่ะระบายใครตะแกนนั่งไงจังบ้านเวียงจังอะไรเจ๊อะไรสนับบ้านเนี้ยบองปนังสนับเขียงบ้านเนี้ยโลกอภิบาลสระปราประเปรียประมาณไงสำหรับขยมอ้อยปกไม้ยังดังพอลัดตะพอลได้เตยอ้อยขยมมาวิ่งแต่ไม่ขยมมีดยุทธการขนมกาไปจบตายประมาณไงฮะประมาณไงขยมอ้อยมาแข่มาแข่กะลามาแข่ตัวนี้ขยมอ้อยมาแข่ขนมไงเทือกาก็จะสามสับไงขนมไงเถื่อกาสาวกิริวสาวกดานี่ปีเดิมเราได้จบชมัวกอคอเกอเคเงอโดนสามสมุยมันปราบปราดได้นี่ปีชนามนาโดนชนามนาบกกลนาได้โยปีชมัวสามสมุยนี่โยปีไงนาใครนาชนามนามูลเหตุไอ้โยแต่ปราบปราเลือบในไอ้หายได้ลิรองไงนึ่งลือเนี่ยนะเธอปนังกับยมตอนนี้บ้านเนี่ยปนังบ้านปนังบ้านได้นะบ้านมีนก่อโฮไปเนื้อแปะสตัมมีให้เรื่องไอ้อันก่อฮะยมออกคนไอ้ดำบ้านดาสายชูเจียบรอดยมบัวยมเนี่ยสุดกระแดบัวยมชื่อจัดแดบเชี่ยวรอดยมปีมดมกยมมาแดบว่าเรายมจูนลูกยมดักเปี้ยบดักนั่งก่อเกียรติต่อไอยมงอแล้วเจ้าบ่าวสันเกียรติมันไตรทุ่มทุ่มก็จะโยไม่กับบ้านเราไปเชี่ยวรอดยมคนเราเติร์กับยมก้าให้ได้บ้านให้บ้านให้ดังให้ต่อบ้านให้เรื่องนึกน้องเรื่องหนึ่งตาจำกีสไลคิวบังไอ้ตึงยี่เต้บังไอ้เทวไปยังไงท่านตกยมเรื่องนึกเรื่องยมเมียนบ้านหุบนมปังเองจังบ้านบองปนยืนมันทาใส่มันจะนั่งจะนู่นหรือไม่ยังทาจะนั่งออกใบรอยนมปังจังไงแต่ก็รอได้ยืนกันเตอร์ก็รอเมียนเปลี่ยนนายยืนมาหุบจุ่มคืนจังนั้นนะบอยชื่อเด้ขนมมาจะวัดอัดเมียนจังมาปอนดอกไงไหมเนี่ยอัดเนี่ยเมียนได้ไหมเนี่ยมันเมียนเปลี่ยนนายยืนจุ่มคืนจังมาปอนดอกได้มาจะวัดไหมเนี่ยจังยืนจูบคนนี้กูตลอดหนึ่งคนนี้อ่ะให้ยมออกคนนะตอนเช้าไอ้ยมต้อมบอกติดบ้าครัวแต่ยมอะไรเจ็บบ้องขยมกระทาขยมกางีรอไงนี้เบอร์ซึ่งอย่าขยมอัดเมียนบองปอนมาปึ้งขยมดังปะบะจัดปนนาที่ปู่เธอการเมียนกางีเธอไม่เนี่ยแต่ดอกเปบองโอนมาขับตะขับได้ยังเตยยังเถื่อมาไงตุลยุบยังกึศทางวิสบายบุยังสบู่กางีเถื่อมาเนี่ยยังเถื่อนจังยังเถื่อนกึศจังยังเนี่ยเถื่อนกาเถื่อนสบายนั่งกางีจังกางีจะเอาการนั้นเถื่อนสบายการหนึ่งป่ะบุยังเนี่ยมาปรากางีมันจังป่ะ
ให้เบอร์เนี่ยทเวกาอัดมีการเงี้ยทเวยังทายยังสบายไม่อัดเนี่ยทเวกาตอนจะสบู่การเงี้ยนั่งมันก็หายเนี่ยทเวกาไม่เนี่ยยงเย่ยังเตอร์เขามากะสิกอปุกไม้ยังได้ชีพเชี่ยกะสิกอตึกเพลียงมาดอลพวกเพลียงมาเงามาดอลได้คาดเตอร์แต่สตูงไปปรึกตัวละเงี้ยได้ใบยังแต่ตัวพอลอ่านนั่งยังเตอร์แต่ทเวยังไม่ยังมาอ่านนั่งเตอร์กึศจังไม่เนี่ยปันนั่งอ้อชัดไอ้หนูช่วยจำเนี่ยนะมาคายติดลัดตะพอลมีจะใบสกรงยามอ้อยขยงยืดแต่ตรงนี่ติดบ้างนะกึศจอกเลือกเลยกึศชมอ้อยมาคายได้กึศจอกตะดอสกมาลองจอกตะดอสกมาลองมาเชื่อนะบ้างนะตะดอนะตะแปงกุยมาซ้ำมันตะดอใส่รุนเนาะใส่รุนฮะตกชุบอ๋อมาซะเอ๊ะมาซะมั้ยบ้องទៅដែរតើបងទៅដល់តកែនទៅដល់តកូទៅជួអភិវឌ្ឍអូអត់ទៅហួសអូចាំបងទៅឆ្ងាយជាងអីហ៎ទេមិនសមមិនដល់តពាំងរុនណាពាំងគុយប៉ុន្តែបងសមមិនបងឆ្លងកាត់ឃុំច្រើនណាបងប្អូនយើងស្នើសុំផ្លូវតពាំងឃ្លាំងតពាំងរុននេះតពាំងគុយល្បើកបាទតកែនដែលជួអភិវឌ្ឍកន្លែងដែលជួអភិវឌ្ឍកន្លែងសម្ដេចទៅជួបាទតើមិនសមអញច្រើនណាណាឃើញការងារច្រើនជួបបងប្អូនយើងតាមផ្លូវលហូតឲ្យទៅដល់ទីជុំជួនគាត់ចាប់ខ្ញុំហ្មងច្រើនច្រើនទៀតណារាប់រយនាក់អមសមអញមកកន្លែងមកកន្លែងអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាខ្លាចទៅវិញយប់តោះនេះទៅហូបបាយហូបអីឲ្យឆ្អែតឲ្យល្អហើយយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យណាហើយបើសិនជាទៅតាមផ្លូវហេវនោះមីងក្រោយបោចយកម្នាក់3 4កញ្ចប់ដាក់កប៉ៅហេវតាណាដាក់ទៅនឹងថោណាជូនបងប្អូនយើងទៅណាតោះបានអីចឹងណាចប់មកមកតទៀតសុំមួយទៀតអស់ហើយអ្នកណាឈ្មោះអឹងសុកអឹងសុកអឹងសុកមកទេអឹងសុកបាទអឹងសុកជាមួយនឹងទីមសម្អាតអ្នកណាគេទីមសម្អាតហាទីមសម្អាតណៃណាទីមសម្អាតមេភូមិអង្គរជ័យ2ឃុំតំណាក់កន្ទួតខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចចប់ហើយទៅចោះបងបាទចប់ហើយទៅចោះថោណាជំរាបពុកម៉ែយើងណាអ្នកអត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបងអត់ទទួលទេបងចប់គឺបងមានភារកិច្ចមួយទៀតតោះនេះសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅវិញអ្នកដែលអត់មានឈ្មោះនៅទីនេះថ្ងៃនេះបងអត់ទទួលទេតោះនេះអើបងស្រីមួយដែលបងជួបតាមផ្លូវនៅណានេះហែអើហ្នឹងហើយបងជួបជាមួយនឹងលោកច្បាយស្រុកទឹកឈូអឺវ៉ាន់រីអូនឯងឆ្លៀតជួបគាត់បន្តិចឲ្យទៅហ៎ឯណាអូននោះទេនោះទេបាទនោះទេនោះទេនោះទេជួបជាមួយនឹងច្បាយស្រុកទឹកឈូអ្នកណាយកដីប្អូនប្រមាណកន្លែងនោះប្អូនមកជួបយកខាងនេះមិនមែនទេឯងមករឿងអីពីអ្នកនិយាយមកបងស្ដាប់បាទយ៉ាងម៉េចមកយ៉ាងម៉េចមកអូនមកនិយាយមកតោះខ្ញុំជាឈ្មោះអ៊ីសុកនោះគាត់ជ័យទីភូមិគាត់ជ័យទី2ឃុំណាក់ទួតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តគាត់ខ្ញុំសូមចំណោមពរឯកឧត្តមជួយដំណោះស្រាយដីខ្ញុំផងដីនឹងយ៉ាងម៉េចដីខ្ញុំគេបំពេញដីខ្ញុំដីនឹងយ៉ាងម៉េចដីខ្ញុំជម្រៅ150 130ម៉ែត្រមើលថាទាំង50ម៉ែត្រស្រុកកំពង់ត្រាចហ៎បាទឯណាមេស្រុកអភិបាលស្រុកកំពង់ត្រាចថ្ងៃនេះនេះអត់មកទេហ៎មេខនអត់មកទេហ៎អូនខនហ៎កំពង់ត្រាចបាទករណីនេះយើងមានបានដោះស្រាយនៅស្រុកទេសម្រាប់សម្រួលម្ដងហើយលទ្ធផលរបៀបម៉េចដោះស្រាយទាំងគុំដល់ស្រុកហើយអត់ដោះបាទ
អ្នកណាដែលជាមេភូមិមេភូមិអ្នកណាមេភូមិអ៊ំដីនឹងយ៉ាងម៉េចអ៊ំមើលឆ្លងការដោះស្រាយអ៊ំមានប្រសាសន៍បន្តិចមើលឆ្លងការដោះស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចបាទជាបឋមសូមគោរពឯកឧត្តមនិងគោរពអង្គពិធីខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅប្រវត្តិដីនេះខ្លះខ្លះដូចតទៅដីនេះចាប់ដើមកក្រើកដំណោះគ្នានៅឆ្នាំ2009ជាប្រភេទដីអត់តាន់មានប្លង់ជាប្រភេទដីអឺអាស្រ័យផលមិនមានដីមានបានកម្មសិទ្ធិទេអត់តាន់មានទេអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខ្ញុំចង់សួរអ៊ំមួយម៉ាត់បាទពីរអ្នកនឹងអ្នកណាយករបស់អ្នកណាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកណាអីដល់ប៉ុន្តែដីនឹងដីស្របច្បាប់ឬក៏ដីរបស់រដ្ឋដីនឹងដីអត់តាន់មានបានកម្មសិទ្ធិទេដីដីអត់មានបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែសិទ្ធិអាស្រ័យផលនឹងយូរមកហើយនៅសិទ្ធិអាស្រ័យផលនឹងវាបើតាមដីទៅកើតរឿងកើតឆ្នាំ2009ណា2000ម៉ាន20092009បាទអ្នកណានៅមុនអ្នកណានៅក្រោយឈ្មោះរែងទឹមសំអាតប្តឹងមុនមកប្តឹងថ្ងៃទី8ខែ10 2009ខាអ៊ីសុកធ្វើលើដីរបស់ខ្លួនហើយដល់ថ្ងៃ10ថ្ងៃ10ឈ្មោះអ៊ីសុកមកប្តឹងម្ដងថាទឹមសំអាតធ្វើលើដីរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីហ្នឹងថ្ងៃទីទី12ខ្ញុំបានទៅមើលទីតាំងដីហ្នឹងទៅមើលឃើញមានកាប់ឆ្កាដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងមាននៅលើដីទំហំប្រមាណជា100x50ហ្នឹងការតាមការប៉ាន់ស្មានខ្ញុំចង់សួរអ៊ំមួយម៉ាត់ដីហ្នឹងមានបានអាស្រ័យផលទេកន្លងមកអត់តាន់អាស្រ័យផលទេគ្រាន់តែដណ្ដើមគ្នានេះបើអត់តាន់អាស្រ័យផលទេខ្ញុំឲ្យដីហ្នឹងដីក្នុងតំបន់រដ្ឋបាលព្រៃឈើឬក៏ដីបរិស្ថានហេហ្នឹងដឹងបើដីគម្របព្រៃឲ្យបឋានហើយនឹងបើដីគម្របព្រៃឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅផលិតអត់មាននាំគ្នាយកដីរដ្ឋមកធ្វើឆ្លោះគ្នាចែកគ្នានោះទេខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិឯណាទៅចែកដីរដ្ឋឲ្យនោះទេបើដីអាស្រ័យផលកំពុងអាស្រ័យផលឲ្យមានការបៀតបៀនគ្នាអានឹងបានយើងធ្វើការដោះស្រាយហើយបើទឹមដីកាប់រៀនថ្មីម្សិលមិញឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយមកឲ្យខ្ញុំចែកគឺមិនត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់អត់តាមត្រូវផ្លូវទៅច្បាប់ទេអានឹងកាដីដីហ្នឹងកាលដែលគេបណ្ដឹងផ្ដាល់ហ្នឹងដីរៀនថ្មីអាយដងដីរៀនថ្មីអត់ដោះស្រាយទេឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះទៅកំណត់ហើយធ្វើកំណត់ហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងករណីដីនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរមានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរអានឹងរឿងផ្សេងតើអ្នកអ៊ំបាទបាទបានតើរដ្ឋបាលព្រៃឈើយកសំណុំរឿងទៅមើលតើដីហ្នឹងកាប់រៀនថ្មីទេបើដីនឹងកាប់រៀនថ្មីត្រដកហូតមកវិញតែបើដីនឹងបានអាស្រ័យផលហើយមានលិខិតស្នាមលើផ្លូវច្បាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីអានឹងពិចារណាថាតើអ្នកណាបានធ្វើមុនអ្នកណាបានធ្វើក្រោយស្គាល់ទេខ្ញុំឲ្យសូយ៉ាដីទៅត្រួតពិនិត្យស្អឲ្យជំនាញសូយ៉ាដីរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅពិនិត្យសិនតើដីនឹងស្ថិតនៅក្នុងគម្របព្រៃដែរឬក៏អត់ហើយដីនឹងទៅកាប់រៀនថ្មីឬក៏យ៉ាងណាស្គាល់ទេបងសូមជម្រាបទៅឯដំដែលខ្ញុំវាជាប់ចង់ចោតតែចុងក្រោយនេះព្រោះដៃខ្ញុំសំអាងធ្វើហ្នឹងនេះគាត់ជាម្ចាស់ដៃបាទអត់ទេម្ចាស់ដៃរឿងម្ចាស់ដៃរឿងមិនម្ចាស់ដៃបងអត់ដឹងទេស្លាប់តន់ណាបាទប៉ុន្តែបងឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅបញ្ជាន់សិនព្រោះបងបារម្ភណាស់នៅពេលដែលបងដោះក្តីឲ្យពលរដ្ឋបែរជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅកាប់ដីថ្មីហើយធ្វើឆ្លោះគ្នាមកឲ្យបងដោះហើយនៅពេលដែលបងដោះអ្វីដែលជាការដោះស្រាយរបស់ប្លង់នឹងអាចចូលទៅជាផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបងមានកំហុសទៅលើផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងក្នុងករណីនេះបងសុំឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើទៅបញ្ជាក់នៅទីនោះសិនតើដីនោះដីអាស្រ័យផលពិតប្រាកដឬក៏ជាដីមិនទាន់អាស្រ័យផលឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងដីគម្របព្រៃដែលកំពុងតែមានការហាមឃាត់ធន់ទេបាទបានហើយអញ្ចឹងតោះបានសុំចប់